เอาละครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเจอกันทางนี้คงดีที่สุดนะเพราะว่าส่วนตัวของผมเองไม่ค่อยได้ออกสังคมอะไรที่ไหนนะฮะเราก็จะอย่างผมเนี่ยก็จะเขียนรูปอยู่แต่ในบ้านนะในสตูนะครับก็นานๆจะออกไปทีเจอใครต่อใครสักครั้งหนึ่งนะครับก็เราเจอกันทางนี้ดีที่สุดนะมันเป็นโอกาสที่ดีที่ในยุคนี้เราได้มีสื่อต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเจอกันได้นะในทางโลกของโซเชียลนะฮะก็ถือว่ามันเป็นยุคแห่งการสื่อสารจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะแล้วก็ติดตามฟังกันนะฮะมีอะไรดีๆก็นะฮะก็แลกเปลี่ยนกันนะครับผมว่าอันนี้เป็นอะไรที่พูดยากเนาะใครจะมาบอกสูตรเคล็ดลับอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับหลายๆคนจะเก็บไว้นะแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าไม่ควรจะบอกนะฮะผมไม่ได้มองแค่ไม่ได้มองแค่บ้านเรานะผมอยากให้คนไทยเก่งนะเรามีอะไรเราก็อยากให้คนถ่ายทอดไปนะให้เขาเก่งๆกว่าเรายิ่งดีนะไปมีสร้างชื่อเสียงระดับโลกระดับประเทศอะไรเงี้ยนะดีนะครับนะอยากเห็นนะถึงแม้เราจะไม่ได้มีชื่อเสียงเดี๋ยวเราเห็นคนอื่นเอาความรู้ไปพัฒนาต่ออะไรเงี้ยนะแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังเราชื่นชมนะยิ่งใครเขียนรูปเก่งๆสวยๆหรือว่าดีๆได้รางวัลอะไรก็ชื่นชมดีใจนะดีใจกับทุกคนนะฮะที่ทำงานศิลปะแล้วก็ประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยคือใจนี่อยากเห็นวงการศิลปะเฟื่องฟูนะฮะจริงๆมันก็เฟื่องฟูในระดับหนึ่งแล้วนะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งของนักตัวเล็กๆนะครับที่อยู่ในวงการอาจจะอยู่ในซอกหลืบสักนิดนึงนะครับก็อาศัยสื่อนะที่เรามาเจอกันนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับนะก็มีอะไรก็คุยกันทางนี้นะครับเป็นมิตรที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับความศิลปะเป็นเรื่องความรู้สึกนะมันควรจะเป็นเรื่องความรู้สึกดีๆต่อกันด้วยนะครับไม่ใช่มาทะเลาะเบาะแว้งหรือว่ามากักแบ่งโก้งแบ่งเหานะมันคงศิลปะมันก็มีเอกภาพเราทำงานแล้วมันก็มีเอกภาพในเอกภาพมันมีความขัดแย้งด้วยนะครับขัดแย้งยังไงให้อยู่ด้วยกันกลมกลืนแล้วให้อยู่สร้างขึ้นมาให้รูปหนึ่งเป็นเอกภาพขึ้นมาได้นะมันเป็นศิลปะการใช้ชีวิตเหมือนกันไม่ต่างกันเลยเนี่ยมันคือศิลปะทั้งหมดเลยนะฮะเพราะนั้นศิลปะมันไม่ใช่แค่การเขียนรูปนะฮะมันเป็นการใช้ชีวิตด้วยนะว่าตัวชีวิตของตัวเราเนี่ยเราทำงานศิลปะทั้งชีวิตหรือเปล่าหรือเราทำงานศิลปะแค่การวาดรูปหรือทำงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์หรือว่าสื่อศิลปะทางด้านอื่นๆนะครับแต่คนทำงานศิลปะจริงนะครับจะต้องเห็นทั้งชีวิตที่เป็นศิลปะด้วยนะอันนี้มันไม่ผิดอะไรนะครับใครจะทำอะไร ก็ได้นะแต่นั่นคือมุมมองส่วนตัวของผมเองนะฮะก็ไม่ได้พูดถึงใครนะครับศิลปะมันเป็นทั้งชีวิตนะฮะในงานหนึ่งงานนะมันมีองค์ประกอบอยู่นะประกอบมันมีทั้งความกลมกลืนนะความขัดแย้งนะการประสานนะการเชื่อมระหว่างสิ่งที่ขัดแย้งให้มันอยู่ด้วยกันได้นะมีจุดเด่นนะมันมีจุดรองรับจุดเด่นอย่างเดียวก็อยู่ไม่ได้นะมันต้องมีอย่างอื่นรองรับด้วยนะการวางตำแหน่งตรงไหนให้อยู่ให้เหมาะสมอยู่กับที่บาลานซ์นะชีวิตก็เป็นเหมือนกันนะชีวิตก็เป็นแบบนี้นะเราเก่งมากแต่เราไม่มีเพื่อนนะมันก็เหมือนระวังจุดเด่นแล้วก็ขัดแย้งกับคนอื่นไปหมดนะขัดแย้งส่วนอื่นไปหมดจริงๆศิลปะมันเป็นมันสอนเราทุกอย่างนะไม่ใช่แค่เขียนรูปนะถ้าเราดูดีๆนะเราเขียนรูปไปด้วยนะแล้วมันสอนในการใช้ชีวิตเราไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่แตกต่างนะ
อยู่ที่ว่าเราเห็นศิลปะในมุมไหนนะก็อันนี้ก็เป็นทัศนะส่วนตัวจริงๆเรื่องต่างๆเหล่านี้ทุกหลายๆคนก็มีนะไม่ใช่ผมมีอยู่คนเดียวนะหลายๆคนมีแง่คิดมุมมองที่ดีเยอะแยะเลยนะครับก็มาเอามาแชร์กันนะครับก็มีเรื่องราวดีๆเนี่ยก็ในเฟซใน LINE ในสื่อต่างๆนี่ก็มีแชร์กันอยู่เยอะแยะนะครับสำคัญที่สุดเราแชร์กันแล้วเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะแล้วเราทำในสิ่งดีๆที่เราได้แชร์ออกไปหรือเปล่านะวันๆนี้ผมอ่านเรื่องดีๆเยอะแยะเลยนะครับและหลายๆเรื่องที่ผมแชร์ออกไปก็เป็นเรื่องที่ดีๆนะครับแต่มันมีคำถามย้อนกลับมาว่าไอ้เรื่องดีๆต่างๆที่เราแชร์คนอื่นเขาเนี่ยนะมันเป็นแค่เรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปหรือเปล่านะมันเราให้สิ่งดีก็จริงแต่สิ่งดีมันไม่เคยอยู่กับตัวเราเลยน่าคิดไหมครับนะเราแชร์เรื่องดีๆให้คนอื่นเรื่องดีๆก็ผ่านตัวเราไปแต่เราไม่ได้เอามันเก็บมาทำหรือปฏิบัติตามเรื่องที่เราได้รับรู้เลยนะฮะอันนี้ก็น่าคิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็กระตุกชุดคิดกันสักนิดหนึ่งนะรวมถึงตัวผมด้วยนะครับไม่ใช่พูดถึงทุกคนอย่างเดียวนะนี่เป็นสิ่งที่ผมคิดและผมถามตัวเองอยู่นะครับก็สำหรับวิดีโอคลิปนี้อาจจะพูดเยอะหน่อยนะครับก็เอาไว้เจอกันครั้งหน้าในเรื่องของการเขียนรูปสีคลิกนะครับสำหรับเทคนิคต่างๆหลายครั้งนั้นยังไม่ได้ทำเลยนะฮะทำออกมานิดๆหน่อยๆนะครับแต่เดี๋ยวจะเริ่มทำมาเรื่อยๆนะครับเท่าที่มีเวลานะจริงๆอยากจะถ่ายทุกรูปที่เขียนเลยนะถ้าเป็นไปได้นะครับแต่มันก็ด้วยหลายๆอย่างนะครับเอาไว้ลงตัวเมื่อไหร่เดี๋ยวผมทำให้แน่นอนนะครับทำให้ได้ดูได้ชมกันนะครับอันนี้ไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับผมเจอกันครั้งหน้าครับ